ลูกปิงปองที่ห้อยไว้คู่กันแบบนี้ถ้าถูกลมเป่าเข้าไปตรงกลางเมื่อเราเริ่มจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปิงปองทั้งสองกันนะยิ่งเราเป่าลมให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านลูกปิงปองทั้งสองแรงมากเท่าไหร่ลูกปิงปองก็ยิ่งเคลื่อนที่เหมือนถูกดูดเข้าหากันมากเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเมื่อเราออกแรงเป่าลมจากหลอดดูดจะทำให้อากาศระหว่างลูกปิงปองเกิดการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วปริมาตรของอากาศที่อยู่ระหว่างลูกปิงปองจึงลดต่ำลงเกิดเป็นแรงกดอากาศต่ำในขณะที่ปริมาตรของอากาศที่อยู่ด้านข้างลูกปิงปองนั้นยังมีปริมาณเท่าเดิมจึงเกิดเป็นแรงกดอากาศที่สูงกว่าผลักให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่เข้าหากันหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการเกิดลมพายุในธรรมชาติซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้สร้างปีกเครื่องบินให้มีส่วนโค้งด้านบนเพื่อทำให้อากาศด้านบนปีกเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีแรงกดอากาศยกให้ปีกของเครื่องบินลอยขึ้นได้นั่นเอง